กลับมาที่กรุงเทพยามเย็นนะครับในช่วงนี้มาติดตามข่าวสารสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้กันครับทางด้านผู้บัญชาการทหารบกค่ะก็ได้เดินทางลงพื้นที่ชายแดนใต้เพื่อเป็นการมอบนโยบายการดำเนินงานโดยมีการกำชับให้ตรวจสอบพื้นที่อย่างเข้มงวดในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ค่ะพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมและผู้บัญชาการทหารบกได้เดินทางลงพื้นที่จังหวัดปัตตานีเพื่ออวยพรปีใหม่แก่กำลังพลและมอบนโยบายการดำเนินงานในพื้นที่ชายแดนใต้โดยจะกำชับการทำงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ต้องระมัดระวังการก่อเหตุเป็นพิเศษในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาสามารถควบคุมสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้ได้ดีเมื่อเทียบกับช่วงต้นเดือนที่ลดลงเหลือประมาณ9เหตุการณ์ทั้งนี้จำนวนตัวเลขไม่ใช่เรื่องสำคัญแต่ต้องเทียบความสำคัญคือภาพรวมที่พยายามสร้างความเข้าใจสร้างความไว้ใจดูแลประชาชนอย่างทั่วถึงป้องกันและรวมไปถึงการหาแนวร่วมจากการสร้างความเข้าใจที่ผิดจากกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยซึ่งอาจจะแก้ปัญหาซึ่งจากการแก้ปัญหาก็มีความคืบหน้าโดยเฉพาะการเดินหน้าพูดคุยสันติสุขทั้งในภาพรวมใหญ่และระดับพื้นที่ซึ่งยืนยันจะไม่ยอมให้กลุ่มที่ก่อเหตุมาสร้างความรุนแรงความสูญเสียรวมไปถึงสงครามแข่งการเอาชนะไม่เข้าใจว่าคนกลุ่มนี้ทำไปเพื่ออะไรทั้งที่กลุ่มที่ทำก็จะมีแต่การสูญเสียไม่มีวันชนะซึ่งตนเองไม่มีทางยอมที่จะให้มีการแบ่งแยกดินแดนพื้นที่ชายแดนภาคใต้เป็นอันขาดส่วนโครงการสร้างทางในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับนโยบายจากรัฐบาลให้ใช้ยางพารา 5% ผสมกับยางปะตอยจำนวน37เส้นทางซึ่งก็ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปลายเดือนที่แล้วแต่ก็ยังทำได้ไม่มากนักเนื่องจากติดปัญหาสภาพอากาศที่ฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องขณะนี้ดำเนินการไปแล้วใน7เส้นทางก็จะลงพื้นที่ไปติดตามความคืบหน้ารวมทั้งจะลงไปติดตามความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาน้ำท่วมในภาคใต้จะได้กำชับกองทัพภาคที่4ให้ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ประสบปัญหาอย่างเต็มที่โดยร่วมกับหน่วยงานจังหวัดส่วนสิ่งของบรรเทาทุกข์จากส่วนกลางกำลังเร่งทยอยส่งลงไปช่วยเหลือในพื้นที่ค่ะมาที่เรื่องของมาตรการการกวาดล้างอาชญากรรมในช่วงเทศกาลปีใหม่ครับทางด้านของรองผู้บัญชาการกองบังคับการตำรวจนครบาล1ได้มีการปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ระดมกวาดล้างป้องกันการเกิดเหตุอาชญากรรมและยาเสพติดในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะถึงนี้ครับพันตำรวจเอกทรงพลวัฒนชัยกองบังคับการตำรวจนครบาล1เป็นประธานปล่อยแถวระดมกวาดล้างป้องกันเหตุอาชญากรรมและยาเสพติดรวมถึงอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ตั้งแต่วันที่20ธันวาคมไปจนถึงวันที่4มกราคมโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบัญชาการตำรวจนครบาลรวม8สถานีในความรับผิดชอบและเจ้าหน้าที่ทหารชุดควบคุมกองพันทหารม้าที่27รักษาพระองค์อาสาสมัครรวมถึงตำรวจบ้านสถานีตำรวจนครบาลพญาไทมาช่วยดูแลความปลอดภัยด้วยซึ่งการปล่อยแถวดังกล่าวสืบเนื่องจากที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลได้มีนโยบายให้ตำรวจในพื้นที่ป้องกันเหตุอาชญากรรมและยาเสพติดรวมทั้งมีการปิดล้อมตรวจค้นผู้กระทำความผิดในช่วงเทศกาลปีใหม่2558ในพื้นที่กองบังคับการตำรวจนครบาล1รวมทั้ง8สถานีเพื่อป้องกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนซึ่งจะเน้นในพื้นที่เสี่ยงต่างเช่นสถานบันเทิงชุมชนรวมทั้งอำนวยความสะดวกการเดินทางกลับภูมิลำเนาอีกด้วยทางนี้ได้กำชับเจ้าหน้าที่ทุกนายดำเนินการอย่างเคร่งครัดโดยให้คำนึงถึงความปลอดภัยจากการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเทศกาลดังกล่าวด้วยส่วนทางด้านผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ได้รณรงค์แจกแผ่นพับเมาไม่ขับกลับปลอดภัยเผยในช่วงปีใหม่นะคะก็มีนโยบายมุ่งรณรงค์ให้คนขับเลิกดื่มแล้วขับ 100% ค่ะ
พลตำรวจโทประวุฒิถาวรศิริผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรณรงค์แจกแผ่นพับเมาไม่ขับกลับปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวสถานบันเทิงย่าน RCA ให้เลิกพฤติกรรมดื่มแล้วขับเพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุว่าช่วงเทศกาลปีใหม่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีนโยบายไม่เน้นจับกลุ่มเมาแล้วขับแต่จะมุ่งรณรงค์ให้คนขับเลิกพฤติกรรมดื่มแล้วขับ 100% ในส่วนนครบาลเริ่มตั้งด่านตรวจเข้มบนท้องถนน176ด่านตั้งแต่คืนที่ผ่านมาพร้อมสุ่มวัดเป่าแอลกอฮอล์คนขับหากฝ่าฝืนไม่เป่าจะถูกดำเนินคดีข้อหาขัดคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมตัวไปที่สถานีตำรวจเพื่อส่งฟ้องศาลนอกจากนี้ขอความร่วมมือสถานีบริการน้ำมันทุกแห่งงดการจำหน่ายสุราให้คนเดินทางในช่วงปีใหม่เพื่อลดจำนวนอุบัติเหตุการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินค่ะส่วนทางด้านของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินได้มีการเตรียมไปตรวจสอบโครงการลงทุนต่างๆตั้งแต่เริ่มต้นโครงการนะครับโดยไม่รอให้เกิดความเสียหายจึงมีการตรามตรวจสอบเหมือนที่ผ่านมาครับนายสุทธิพลทวีชัยการคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินหรือว่าคอตงกล่าวว่าหลังจากรัฐบาลได้มีแผนการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่หลายโครงการเช่นการสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงรอบชานเมืองกรุงเทพการพัฒนาไฟรถไฟรางคู่การสร้างมอเตอร์เวย์จึงมีการจัดทำในเรื่องของนโยบายให้มีการสำนักงานตำรวจตรวจเงินแผ่นดินหรือว่าสตง.เตรียมเข้าไปตรวจสอบโครงการลงทุนต่างๆตั้งแต่เริ่มต้นโครงการเช่นการกำหนดเงื่อนไข TOR การประมูลโดยไม่ต้องรอให้เกิดความเสียหายแล้วจึงตามตรวจสอบเพราะจะมีความเสียหายมากเหมือนที่ผ่านมาแต่ยอมรับว่าทางเจ้าหน้าที่สตง.ทั่วประเทศมีเพียงแค่ 3,000 คนขณะที่หน่วยงานรับตรวจของสตง.ตามกฎหมายต้องตรวจสอบได้ถึง 80,000 หน่วยงานจึงต้องมีโครงในเรื่องของเครือข่ายสตง.จากประชาชนส่วนราชการและภาคเอกชนผ่านสายด่วนเพื่อให้อาสาสมัครช่วยแจ้งเบาะแสเมื่อพบว่ามีการกระทำความผิดเกิดขึ้นโดยเฉพาะการประสานไปยังกรมบังคับคดีให้นำบุคคลต้องคุมประพฤติจากความผิดต่างๆเช่นเมาแล้วขับมาช่วยแจ้งเบาะแสให้สตง.ตลอดจนขอความร่วมมือหน่วยรับตรวจในการตรวจสอบโครงการต่างๆนอกจากนี้ยังต้องนำระบบเทคโนโลยีมาช่วยเหลือมากขึ้นรวมทั้งการแก้ไขกฎระเบียบของสตง.ที่มีความย่อหย่นหรือว่าช่องโหว่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนกรณีคณะกรรมาธิการด้านการปฏิรูปรัฐธรรมนูญมีแนวคิดในการจัดตั้งศาลวินัยการเงินการคลังเพื่อพิจารณาความผิดการกระทำผิดวินัยทางการเงินของคลังนั้นมองว่าขณะนี้ประเทศไทยได้เลือกใช้ระบบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและเดินมาไกลแล้วไม่ควรหันไปเริ่มต้นในการตั้งศาลวินัยทางการคลังเนื่องจากว่าปัจจุบันเมื่อมีการกระทำความผิดทางวินัยการเงินการคลังการเบิกจ่ายงบประมาณความผิดจากการประมูลงานเมื่อสตง.เข้าไปตรวจสอบจะเสนอให้คณะกรรมการวินัยการเงินการคลังพิจารณาความผิดและกำหนดบทลงโทษเพื่อส่งเรื่องต่อให้ทางคตง.พิจารณาแล้วมีอำนาจในการสั่งปรับทางปกครองได้จากผู้มีส่วนร่วมกระทำผิดทั้งนักการเมืองผู้บริหารส่วนราชการและหากจำเลยไม่พอใจการตัดสินสามารถที่จะฟ้องร้องต่อศาลปกครองให้พิจารณาในเรื่องดังกล่าวได้จึงเห็นว่าไม่จำเป็นต้องกลับไปเริ่มต้นใหม่ในการตั้งศาลวินัยทางการเงินการคลังเพียงแค่ปรับปรุงระเบียบเพิ่มเติมของคตง.ก็จะสามารถที่จะดำเนินการในการตรวจสอบได้ครับไปต่อในเรื่องของการศึกษาค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ได้ตั้ง7คณะอนุกรรมการดูงานปฏิรูปการศึกษาด้านต่างๆเผยในเดือนมกราคมปีหน้านำร่องกระจายอำนาจบริหารให้กับ300โรงเรียนใน20เขตพื้นที่การศึกษาค่ะพลเรือเอกณรงค์พิพัฒนาสายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการหรือสท.เปิดเผยว่าจากการประชุมคณะกรรมการอำนวยการปฏิรูปการศึกษาเมื่อเร็วๆนี้ที่ประชุมได้หารือถึงกรอบการทำงานการปฏิรูปการศึกษาเพื่อให้การปฏิรูปการศึกษาเป็นนโยบายพื้นฐานของทุกรัฐบาลและมีการเสนอกรอบการทำงานที่เป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องประสานงานกับสภาปฏิรูปแห่งชาติสภานิติบัญญัติแห่งชาติและคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญรวมทั้งได้เห็นชอบกรอบการทำงานในระยะเวลา1ปีโดยตั้งคณะอนุกรรมการด้านต่างๆขึ้นมา7ชุดประกอบด้วย
คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาระบบงบประมาณและทรัพยากรเพื่อการศึกษาคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและติดตามประเมินผลคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายการศึกษาคณะอนุกรรมการงบประมาณการศึกษาคณะอนุกรรมการการกระจายอำนาจคณะอนุกรรมการปฏิรูปหลักสูตรคณะอนุกรรมการการผลิตครูและการพัฒนาครูส่วนการลงรายละเอียดเรื่องการปฏิรูปการศึกษาในด้านต่างๆรวมถึงเรื่องการปรับโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการยังไม่ได้ข้อสรุปค่ะทั้งนี้ตามการปฏิรูปการศึกษารอบใหม่นี้จะเริ่มปฏิรูปจากภาคปฏิบัติซึ่งคิดว่าจะมีความสำคัญมากกว่าการปรับโครงสร้างกระทรวงเพราะมีผลกระทบโดยตรงกับนักเรียนจะปฏิรูปจากส่วนล่างขึ้นบนคือปฏิรูปจากนักเรียนห้องเรียนครูผู้อำนวยการโรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยในเดือนมกราคม2558นี้จะมีการนำร่องกระจายอำนาจการบริหารจัดการในหลายๆเรื่องไปยังโรงเรียน300กว่าแห่งใน20เขตพื้นที่การศึกษาเช่นให้อำนาจโรงเรียนจัดหาครูและบุคลากรได้เองให้อำนาจเรื่องงบประมาณให้อำนาจในการหารือกับภาคประชาชนเพื่อกำหนดหลักสูตรบางส่วนให้เหมาะสมกับพื้นที่เป็นต้นทั้งนี้หากพบว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงก็จะขยายผลให้ครอบคลุมทั่วประเทศค่ะมาที่เรื่องของการช่วยเหลือภัยพิบัติอุทกภัยทางภาคใต้ครับทางด้านของเลขาธิการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยจำนวน 1,000 ครัวเรือนในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดยะลาครับนายประสงค์พิทูลกิจจาเลขาธิการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะได้เดินทางมามอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดยะลาจำนวน 1,000 ครอบครัวโดยมีนายสามารถวราดิสัยผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมกับประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ร่วมในพิธีโดยนายสามารถวราดิสัยผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาได้กล่าวสรุปรายงานพื้นที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดยะลาเมื่อวันที่17ถึง18ธันวาคม2557จังหวัดยะลาได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมทำให้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดยะลาส่งผลให้เกิดการประสบอุทกภัยจำนวน7อำเภอได้แก่อำเภอเมืองอำเภอรามันอำเภอยะหาอำเภอบันดังสตาอำเภอกรงปีนังอำเภอทานโตและอำเภอกาบังรวมความเสียหาย65ตำบล175หมู่บ้านราษฎรเสียชีวิต1รายบาดเจ็บ2รายได้รับความเดือดร้อนจำนวน 4,883 ครอบครัวมีผู้เดือดร้อนจำนวน 17,225 คนมีการอพยพ11ครัวเรือน37คนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเสียหายจำนวน1หลังโรงเรียน14แห่งรวมถึงมัสยิด3หลังถนน33สายสะพาน1แห่งรวมถึงท่อระบายน้ำ1แห่งพื้นที่ทางการเกษตรได้รับการกระทบประมาณ 1,463 ไร่บ่อปลาจำนวน37บ่อสัตว์เลี้ยงทั้งหมด 5,239 ตัวซึ่งมีพื้นที่ประสบอุทกภัยจำนวน6ตำบล28หมู่บ้านโดยหลังจากนี้นายประสงค์พิทูลกิจจาเลขาธิการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะมีกำหนดเดินทางไปมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอรามันจังหวัดยะลาอีกจำนวน 1,000 ครัวเรือนครับส่วนที่จังหวัดสุรินทร์ค่ะก็มีอากาศหนาวเย็นนะคะโดยมีอากาศเย็นลงอย่างต่อเนื่องซึ่งทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์ได้เปิดเผยว่าประชาชนกว่า 240,000 รายในจังหวัดยังขาดแคลนเครื่องนุ่มห่มกันหนาวค่ะนายนิรันดร์บุญสิงห์หัวหน้าสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์ได้เปิดเผยว่าจังหวัดสุรินทร์จากสภาพอากาศที่หนาวเย็นและมีลมกระโชกแรงเป็นระยะทั้งในช่วงกลางวันและกลางคืนส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะในชนบทต่างพากันออกมาก่อไฟผิงเพื่อเป็นการคลายความหนาวเย็นในขณะนี้และถือโอกาสช่วงผิงไฟพูดคุยสนทนาสภากาแฟกันกับเพื่อนบ้านทั้งในช่วงหัวค่ำก่อนนอนและช่วงเช้ามืดก่อนออกไปทำงานขณะที่ในช่วงเช้าประชาชนและเด็กนักเรียนที่ต้องเดินทางออกไปทำงานและไปโรงเรียนต่างต้องหาเสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่มกันหนาวมาสวมใส่กันอย่างหนาแน่นเพื่อป้องกันอากาศหนาวเย็นในขณะนี้
เบื้องต้นจังหวัดสุรินทร์ได้เร่งสำรวจความต้องการเครื่องนุ่มห่มกันหนาวของประชาชนทั้ง17อำเภอพบว่าประชาชนกว่า 240,000 คนยังขาดแคลนเครื่องนุ่มห่มกันหนาวหากท่านใดมีความประสงค์จะบริจาคเครื่องกันหนาวสามารถติดต่อบริจาคได้ที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์ทุกวันในเวลาราชการค่ะที่เรื่องของผลสำรวจของสวนดุสิตโพนะครับได้มีการเปิดเผยผลสำรวจคนอยากทำธุรกิจส่วนตัวมากที่สุดนะครับรวมถึงว่ามีการมองอาชีพนักการเมืองและตำรวจควรที่จะปรับปรุงแก้ไขในเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันและการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีครับสวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศเรื่องอาชีพคนไทยณวันนี้ระหว่างวันที่15ถึง19ธันวาคมที่ผ่านมาพบว่าร้อยละ 78.85 อยากทำธุรกิจส่วนตัวเพราะว่าเป็นนายของตนเองได้ทำในสิ่งที่ชอบรวมถึงรายได้ดีรองลงมาร้อยละ 74.92 อยากรับราชการเพราะว่ามั่นคงมีเกียรติและมีสวัสดิการดูแลครอบครัวขณะที่เมื่อถามว่าอาชีพหรือว่ากลุ่มคนใดที่ประชาชนอยากให้ปรับปรุงแก้ไขมากที่สุดร้อยละ 86.61 ตอบว่านักการเมืองเพราะว่าเป็นต้นเหตุของความขัดแย้งทำให้บ้านเมืองวุ่นวายรองลงมาร้อยละ 85.03 ตอบว่าตำรวจเพราะมีภาพลักษณ์ที่ไม่ดีมีหน้าที่ดูแลปกป้องประชาชนแต่กลับทำผิดเสียเองและเมื่อถามว่าอาชีพหรือว่ากลุ่มคนใดที่ประชาชนเห็นว่ามีเรื่องราวเกี่ยวกับการทุจริตและคอร์รัปชันมากที่สุดตอบว่าร้อยละ 88.37 บอกว่าเป็นนักการเมืองรองลงมาก็คืออาชีพตำรวจอยู่ที่ร้อยละ 86.75 และสุดท้ายร้อยละ 83.93 บอกว่าเป็นอาชีพราชการครับทางนี้เมื่อถามว่าอยากให้บุตรหลานหรือว่าคนที่ตนเองรักเลือกประกอบอาชีพใดมากที่สุดพบว่าร้อยละ 77.11 ตอบว่าพยาบาลรองลงมาร้อยละ 78.23 ตอบว่าข้าราชการครับค่ะและนี่ก็คือสถานการณ์ในช่วงเย็นที่ผ่านมาช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามนะคะในเรื่องของสภาพการจราจรกันบ้างช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ